วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงสิ้นปี2561นี้พื้นที่ในสถานีบริการน้ำมันปตท.จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและมุ่งเน้นเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนตามแนวคิด Living Community ค่ะโดยปตท.ได้ลงนามความร่วมมือกับการยางแห่งประเทศไทยจัดทำโครงการจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราช่วยพัฒนาเกษตรกรไทยเพื่อช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในการหาพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราซึ่งนำร่องในสถานีบริการ14แห่งที่ภาคใต้ถือเป็นการรวมตัวที่ลงตัวนะคะสำหรับความร่วมมือของรัฐวิสาหกิจที่จะช่วยสังคมและชุมชนให้เดินหน้าไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ